ร้านนี้เงียบชั้นม .4 มื้อนี้มาพบกับอาจารย์ตื่มอีกคืนหนึ่งอีกเนาะจงรักษาสุขภาพเด้อพวกนั้นเด้อสุขภาพเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดเฮาควรรักษาให้ถูกระบบมันออกกำลังกายรับประทานอาหารให้ครบ5โมงเนาะหาเวลาว่างๆออกกำลังกายให้ได้นะเฮียเนาะเอาที่ผ่านมาพวกเขาได้เฮียนบทเฮียนเคมีเขานั่นคือบทที่7มื้อนี้อาจารย์จะพาเฮียนบทใหม่เติมเนาะก่อนจะขาบทใหม่นั้นอาจารย์พัฒน์คือบทที่7บทที่7หัวข้อไฮไซสุวาอาซิดข้าสันเฮาควรที่จะกำได้ยังไงบทที่ผ่านมานั้นคืออาซิดนั่นเนาะอาซิดหมายถึงธาตุผสมซึ่งประกอบเป็นอะตอมฮิโดรเจนกับหะอาซิดคุณลักษณะอาซิดมีอะไรแดงคุณลักษณะเคมีของอาซิด1อาซิดปฏิกิริยากับโลหะจะเกิดเป็นเกลือใหม่และกับธาตุฮิโดรเจนหรือปลดปล่อยธาตุฮิโดรเจนออกมาคุณลักษณะตัวที่2อาซิดปฏิกิริยานะครับบาเซอร์จะได้เกลือกับน้ำคุณลักษณะตัวที่3อาซิดปฏิกิริยากับออกซิดบาเซอร์จะได้เกลือกับน้ำคุณลักษณะตัวที่4อาซิดปฏิกิริยากับเกลือจะได้หักเกลือใหม่และอาซิดใหม่กรรมที่4ตัวนี้ให้ดีเด้ทั้งนี้เนาะหากกรรมบ่ได้เฮาก็บ่สามารถที่จะเขียนสมผลที่มีออกมาได้อันนั้นเป็นการกรรมบ่ได้เฮาก็บ่สามารถที่จะเขียนสมผลที่มีออกมาได้อันนั้นเป็นการทวนคืนของบทเก่าเนาะมื้อนี้พวกเฮามาเข้าบทใหม่เป็นบทที่8หัวข้อมันใช้ชื่อว่าบาเซอร์แนะนำให้นักเรียนไปอ่านอยู่ที่หน้าที่117ถึง114เย็นปึ้งธรรมศาสตร์ของเฮาเนาะในวิชาเคมีของเฮาในบทนี้นี่ประกอบด้วย3ภาคส่วนหรือว่า3โรแมนโรแมนที่1ส่วนประกอบของบาเซอร์โรแมนที่2การจัดแบ่งบาเซอร์และโรแมนสุดท้ายนั่นก็คือโรแมนที่3ลักษณะเคมีของบาเซอร์มีคืออะไรในนี้พวกเราจะเรียนเกี่ยวกับส่วนประกอบของบาเซอร์ก่อนจะเข้าหาส่วนประกอบของบาเซอร์นั้นบาเซอร์มันเนี่ยบาเซอร์เป็นธาตุผสมประกอบด้วยโลหะอาจจะ1อะตอมหรือ2อะตอมกับจุฮีโดรซิดหรือว่าจุ OH จุ OH ตัวนี้หรือว่าจุฮีโดรซิดตัวนี้อาจจะมี1จุหรือ2หรือ3จุขึ้นกับค่าเคมีของโลหะนั้นนะสัญชาตญาณประกอบของบาเซอร์บาเซอร์นี่โมเลกุลของบาเซอร์ประกอบมี1อะตอมโลหะหรือกลุ่มธาตุมูลเทียบเท่าโลหะและ1หรือหลายจุฮีโดรซิดหรือว่าจุ OH ตัวอย่างนาเทียมฮีโดรซิดการซ้อมฮีโดรซิดเลข3ฮีโดรซิดนี้1อะตอมของโลหะเนาะและก็จุ OH มี1อันนี้จุ OH ของมันมี2หรือว่าจุฮีโดรซิดตัวนั้นของมันนั่นแหละมีอยู่3อันนี้บาเซอร์โรแมน2บาเซอร์มีจากประเภทบาเซอร์มีอยู่2บาเซอร์มีจากสนิทบาเซอร์มีอยู่2สนิทคือบาเซอร์บาเซอร์มีจากสนิทบาเซอร์มีอยู่2สนิทคือบาเซอร์สนิทที่1นี่มันละลายตัวได้นะและบาเซอร์ตัวที่2มันบาเซอร์ที่บ่ละลายตัวได้นะบาเซอร์ที่ละลายตัวได้นํามีอันใดแน่มีธาตุผสมใดแน่ได้แก่นาเทียมฮีโดรซิดกาเลียมฮีโดรซิดเซเซียมฮีโดรซิดบาเลียมฮีโดรซิดส่วนมาเซอร์บอลลายตัวในน้ำได้แก่เงินฮีโดรซิดทอง2ฮีโดรซิดเหล็ก2ฮีโดรซิดเหล็ก3ฮีโดรซิดอลูมิเนียมฮีโดรซิดประเภทที่3ลักษณะเคมีของบาเซอร์บาเซอร์มีอยู่คุณลักษณะเคมีดังนี้1
ปฏิกิริยากับผักเปลี่ยนสีกอไก่บาเซอร์นี้เอาบาเซอร์นี้ยอดลงไซเคลิมัสสีแดงแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าในนี้เพิ่นเอาบาเซอร์มีเซซูบานาจงยิโรซิกเนาะแล้วยอดลงไซเคลิมัสนั้นจะว่าเคลิมัสสีแดงนั้นเกียร์ดังกล่าวจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าทันทีตัวที่2เพิ่นยอดเฟโนนสเตลีอินที่บ่มีสีลงใส่ในน้ำปูนใสน้ำปูนใสทั้งเคมีของเฮานี่มันเขียนใน CaOH 2อ่านว่าการซ่อมฮีโรชิตหรือเพิ่นอื่นว่าน้ำปูนใสอันเดียวกันและน้ำปูนใสจะเปลี่ยนเป็นสีบัวทันทีผู้ลักษณะตัวที่2บาเซอร์ปฏิกิริยากันกับออกซิดอะซิดจะเกิดเป็นเกลือกับน้ำดังในสมผลเคมีตัวนี้เป็นการเชื่อมฮีโรชิตปฏิกิริยากันกับฟอสฟอร์หาออกซิดหรืออ่านว่าดีฟอสฟอร์แปลงตาออกซิดแล้วเกิดเป็นการเชื่อมฟอสฟอร์กับน้ำคุณลักษณะตัวที่3คุณลักษณะตัวที่3คุณลักษณะบาเซอร์ทางด้านเคมีตัวที่3บาเซอร์ปฏิกิริยากับแอซิดจะเกิดเป็นเกลือและน้ำดังที่สมผลเคมีเขาเขียนในนี้แมงมันนีเซียมฮีโรชิตปฏิกิริยากับอะซิดซูลฟูริกแล้วเกิดเป็นแมงนีเซียมซูลฟาตกับน้ำคุณลักษณะเคมีตัวที่4คุณลักษณะเคมีของบาเซอร์ตัวที่4บาเซอร์ปฏิกิริยากับเกลือแล้วจะเกิดเป็นเกลือใหม่และบาเซอร์ใหม่ดังที่ในสมผลเคมีเขียนเนาะน้ำเซียมฮีโรชิตนี้ปฏิกิริยากับทอง2กลอรัวแล้วเกิดเป็นเกลือนาซิอมคลอรัวกับทอง2มีโรคสิทธิ์ในน้ำให้นักเรียนภายหลังที่ได้เบิ่งคลิปที่เพิ่นส่งไปให้แล้วนั้นนักเรียนจงอ่านขึ้นอีกเนาะแต่หน้าที่117ฮอดหน้า124ภายหลังที่นักเรียนเบิ่งคลิปแล้วเรียบร้อยแล้วอ่านคลิปแล้วนั้นนักเรียนก็บ่ควรลืมบอกควรลืมแก้บทฝึกหัดถ่ายบทหายไรแก้ให้มันแล้วหลังจากเข้าใจดีแล้วก็ทบทวนดีๆแล้วกับบทเรียนแล้วมันเตรียมแก้บทฝึกหัดแล้วมันก็ง่ายพยายามกำให้ได้เนาะอยู่ในบทนี้นี้ต้องกำได้อยู่3จุดใหญ่ๆด้วยกันเนาะอันที่1บาเซอร์มันยังความหมายของมันเนาะมันประกอบ3ด้วยอย่างแรกตัวที่2เป็นบาเซอร์มีจักสนิทและตัวที่3เป็นคุณลักษณะเคมีของบาเซอร์ส่วนมาเฮานี้คลิปของอาจารย์ก็มีเพียงเท่านี้โอกาสหน้าก็แม่นว่าพบกับอาจารย์ใหม่มีเท่านี้เนาะ